ิดอาชีพเหลือเชื่อของคนที่นำสัญชาตญาณ นักล่ามาใช้แก้ปัญหาเหนือท้องฟ้าเปิดเรื่องแปลกฝึกนกไล่นกบินออกไปขับไล่พวกนกพิราบหรือว่านกที่มากินเมล็ดพันธุ์ของต้นไม้เปิดเรื่องแปลกวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมนะคะมาอยู่ที่อำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีนะคะเพราะว่าคุณผู้ชมท่านหนึ่งค่ะส่งเรื่องราวเข้ามาทาง Facebook Fanpage ของรายการเปิดเรื่องแปลกนะคะว่ามีคนคนหนึ่งสามารถฝึกนกให้ไล่นกได้เราก็ทราบมาว่าคนคนนี้ค่ะคุณผู้ชมเป็นคนแรกในประเทศไทยและเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปนานาชาติด้วยโอ้โหติดพี่อยากรู้มากเลยนะนกที่เขาฝึกนกอะไรนั่นสิเขาก็ไม่ได้บอกมากนั่นสิงั้นไปดูเลยไหมไปเลยค่ะไปเลยค่ะไปเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือพี่โอพี่โอสวัสดีครับนกเต็มไปหมดเลยค่ะพี่มุ้ยฮะได้พุ่งมาแบบนี้ได้เลยอ่ะใช่ฮะอันนี้คือนกอะไรฮะตัวนี้เป็นแอฟริกันฮอคอีเกิลฮะถ้าเราเห็นแบบนี้ปกติเราเห็นในโทรทัศน์ใช่ค่ะพอเรามาเจอแบบนี้ใกล้ๆเรารู้สึกกลัวเราจะไม่ค่อยคุ้นกับเขาเพราะคำว่าเขาเป็นนักล่านี่เองแต่ว่าที่นี่พี่โอเป็นผู้ก่อตั้งชมรมที่นี่เป็นชมรมไทฮอคมาสเตอร์นะครับไว้สำหรับฝึกเหยี่ยวที่นำเข้าจากต่างประเทศที่มีใบอนุญาตเข้ามาแล้วก็มาไว้ใช้งานไว้ออกอีเวนต์ไว้ใช้งานไล่นกอะไรพวกนี้ฮะอ๋อคือที่เราทราบเนี่ยนกอินทรีนกเหยี่ยวคือนกนักล่าสามารถนำมาฝึกในลักษณะแบบนี้ได้ด้วยเหรอคะใช่ครับผมยากไหมคะพี่โอก็ต้องใช้เวลาต้องใช้เวลาคุ้นเคยกับเขาแล้วก็ในความอดทนการเลี้ยงนกล่าเหยี่ยวพวกนี้หนึ่งคือเราต้องอยู่ในกฎหมายก่อนนะฮะเราจะไม่ทำผิดกฎหมายสองคือเราจะไม่ทำลายระบบนิเวศอย่างเมืองนอกนี่คือเขาจะมีกฎกติกาของเขาฤดูไหนที่จะปล่อยนกได้คุณอายุเท่าไหร่คุณสามารถจะครอบครองนกนี้ได้แต่ไม่ใช่ว่าคุณมีตังค์คุณอยากจะซื้อนกนี้ได้โดยที่คุณซื้อไปแล้วคุณดูแลเขาไม่ได้ทางชมรมเราก็จะให้เขามาอบรมก่อนแต่ในเมื่อประเทศไทยของเราไม่เคยมีมาก่อนท่านจะบอกว่าพี่โอเนี่ยเป็นคนแรกในประเทศไทยเลยไหมคะที่นำนกเหยี่ยวเข้ามาแล้วนำมาฝึกเป็นนกนำเข้านะเป็นคนแรกเนี่ยก็คือเป็นคนในชมรมเนี่ยฮะอย่างคุณพิระเนี่ยก็คือจะนำนกเข้ามานกที่เราต้องการเนี่ยประเภทไหนที่เราต้องการเราก็จะขออนุญาตทางไซเตสแล้วก็นำเข้ามาฝึกในเรื่องของการฝึกอยากจะเห็นฝึกครับพี่โอและพี่โอพาเราไปดูได้ไหมคะได้ค่ะเผื่อจะได้ฝึกกับเขาบ้างไปกันเลยดีกว่าไปเลยค่ะโอเคครับที่นี่เขามีทั้งนกอินทรีและเหยี่ยวซึ่งนำเข้ามาเพื่อฝึกให้เป็นรปภ.รักษาผลผลิตทางการเกษตรของชาวบ้านโดยเฉพาะเลยครับด้วยประสาทสัมผัสที่ว่องไวและสัญชาตญาณนักล่าในตัวทำให้ไม่ว่าพวกมันจะไปที่ไหนที่นั่นต้องไม่มีนกชนิดอื่นๆมาก่อกวนแอบจิกกินพืชผลทางการเกษตรโดยเด็ดขาดครับตอนนี้ขั้นตอนแรกนะฮะก่อนที่จะฝึกนกออกมาใช้งานเนี่ยเราก็ต้องฝึกนกให้เรียกเข้ามือให้ได้ก่อนก็คือให้รู้จักเจ้าของก่อนนะฮะครับผมแล้วก็อันดับแรกเนี่ยคือนกต้องเรียกกลับให้ได้ก่อนถ้านกเรียกกลับไม่ได้ปล่อยมันจะบินหนีไปเลยแล้วคือถ้าอย่างเป็นพี่โออย่างเงี้ยนกจะคุ้นเคยอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นอย่างแพรพี่มุ้ยหน้าใหม่มาเขารู้ไหมคะว่าเราแบบต้องการมีวิธีไหมคะรู้ครับต้องทำสัญญาณมือให้เหมือนกันฮะเราจะมีสัญญาณนกหวีสัญญาณมือวิธีการเรียกนะฮะเขาจะเข้าใจตรงนี้ครับเขาจะจดจำใช่ครับภาพเอาครับซึ่งแต่ละตัวนี่เหมือนกันไหมคะเหมือนกันฮะเหมือนกันครับผมที่พามาฝึกนี่คือเหยี่ยวชนิดนี้คือเหยี่ยวครับผมเขาดุหรือเขาเรียบร้อยคะพวกนี้เรียบร้อยฮะเรียบร้อยเรียบร้อยกับคนฮะแต่ว่าดุกับนกที่เราต้องการให้เขาขับไล่จำเป็นไหมคะการที่เรานำเขามาฝึกเราจะต้องเอาเขามาตั้งแต่เด็กจริงๆแล้วเนี่ยนกพวกนี้คือเพาะพันธุ์มาจากมนุษย์นะฮะไม่ใช่เพาะพันธุ์ในธรรมชาติคือเพาะพันธุ์จากมนุษย์เพราะฉะนั้นตั้งแต่เด็กๆเนี่ยเขาคุ้นเคยกับมนุษย์อยู่แล้วครับจนขนปีกขนหางเขาเต็มที่แล้วเนี่ยเราถึงจะเอามาฝึกครับผมโอเคระวังใจระดับกลุ่มไทฮอคมาสเตอร์ของพี่โอนี้เขาชำนาญเรื่องการฝึกนกนักล่ามานานนับ10ปีแล้วครับเครื่องมืออุปกรณ์พร้อมทั้งเครื่องติดตามตัวนกนักล่าหากมันบินหลงหายไปและที่สำคัญเทคนิคของการออกล่าคือนกที่ถูกฝึกต้องปิดตาก่อนถึงพื้นที่ทำงานเพราะมันจะได้ไม่ตื่นก่อนปฏิบัติงานครับมาตอนนี้ก็เราจะเรียกเข้ามือเรียกเข้ามาในโต๊ะอาหารนะฮะนกหวีดบอกสัญญาณนะฮะแล้วก็จะมีรางวัลอยู่ในถุงมือโอเคเรียกนี่ก็คือเพิ่มระยะใช่ครับผมพี่โ
โอคะแล้วทีนี้เขาเองเนี่ยจะแยกออกได้ยังไงคะว่าอันไหนคือสิ่งที่เขาจะต้องไปล่าไปล่าก็เราจะมีเหยื่อปลอมนะฮะรูปร่างลักษณะเหมือนกับนกพิราบที่ต้องการให้เขาไปไล่เนี่ยก็จะมีเหยื่อปลอมนะฮะก็เป็นนกที่มีเยอะในบ้านเราใช่แล้วก็จะมีผูกอาหารไว้บนเหยื่อปลอมให้เขารู้ว่าบินมาจับคุณจะได้รางวัลแต่อาหารเป็นอาหารจริงใช่ครับโอ้โหอันนี้คือเอาไว้ฝึกให้เขาคุ้นชินนั่นเองใช่ฮะลักษณะอยากเห็นค่ะอย่างนี้ฮะว้ายนี่คือนี่ของปลอมแบบนี้ครับผมวินี่ของปลอมนะคุณผู้ชมเราไม่ได้แบบว่าทำร้ายไม่มีชีวิตไม่มีชีวิตแล้วทีนี้เราจะได้ลองฝึกกันไหมคะเดี๋ยวลองเรียกเข้ามือก่อนนะเรียกเข้ามือครับอย่างนี้เหรอคะครับเรียกเข้ามือมาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะลองค่ะลองค่ะโอเคอันดับแรกนะฮะเวลานกบินเข้ามาเนี่ยนกจะมีน้ำหนักนะฮะจะเกาะอย่างนี้มือของเราเนี่ยต้องแข็งแรงต้องแข็งแรงอย่าตกลงไปนะฮะแล้วก็อย่าตกใจนะฮะถ้าสมมติตกลงไปปุ๊บเนี่ยเขาก็จะกระโดดขึ้นมาเกาะบนหัวเรานะฮะเพราะฉะนั้นเขาติดนกแล้วเลยติดแล้วครับบินมาเนี่ยก็คือมืออยู่ลักษณะนี้นะโอเคนะครับโอเคลองเรียกดูคนเยอะคุณผู้ชมตอนนี้เราจะมาดูวิธีการทำงานจริงของนกเหยี่ยวหรือว่านกไล่นกนั่นเองครับพร้อมหรือยังคะพี่โอพร้อมแล้วครับครับผมเดี๋ยวเราจะได้เห็นภาพเวลาเขาทำงานจริงๆกันครับตอนนี้ก็จะมาไล่นกตรงนี้ครับเอาละเนี่ยพร้อมปฏิบัติงานจ้ะหลักการทำงานค่ะพี่โอก็เดี๋ยวครูฝึกจะเปิดหมวกนกนะฮะแล้วนกก็จะเริ่มบินออกไปนะฮะก็จะวนขับไล่พวกนกพิราบหรือว่านกที่มากินเมล็ดพันธุ์พืชของชาวนาเกษตรเนี่ยฮะครับผมก็จะขับไล่ออกไปเหมือนเมื่อกี้ที่เราเห็นการฝึกเมื่อกี้ใช่ไหมคะตอนนี้น้องก็พร้อมแล้วครับโอเคตอนนี้เริ่มทำงานแล้วนะอันนี้คือเขาเห็นแล้วครับตามเลยครับเขาเห็นแล้วเห็นแล้วการไล่นกแต่ละครั้งของมันผู้ฝึกไม่ได้ให้เจ้าเหยี่ยวไปทำร้ายหรือฆ่านกตัวอื่นนะครับพอศัตรูหนีแตกกระเจิงแล้วมันก็จะถูกเรียกกลับทันทีสายตาเขาเท่ากับ8เท่าของคนนะฮะโอ้โหขยายได้8เท่านะฮะเจ๊เรียกกลับมาตรงนี้เรียกกลับมานี่มาตรงนี้เอาเหยื่อปลอมเรียกกลับมานี่ตอนนี้ผมกำลังเรียกเขากลับมานะฮะว้าวเฉยโอ้โอเคนะฮะเราลงไปได้ฮะถ้าสมมติสุดยอดมากอ่ะโอ้โหอันนี้คือเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้คือการขับไล่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอ๋อนี่ไงตรงเนี้ยเมื่อกี้นกเต็มเลยหายหมดเลยไม่มีแล้วแต่ชอบเวลาเขาแบบแลนดิ้งนะเฟี้ยวอ่ะโชว์ออกมาเลยก็วันนี้เราก็ได้เห็นอาชีพที่แปลกใหม่นะแล้วก็ทั้งครูฝึกเองนะคะก็เป็นสิ่งใหม่ๆที่เราได้มาเห็นอย่างใกล้ชิดขนาดนี้นกสามารถล่านกต้องเรียกว่าไล่ละกันนกสามารถไล่นกด้วยกันเองได้ก็เป็นอาชีพใหม่ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยกี่ปีนะพี่โอในเมืองไทยมี9ปีนะ9ปีแล้วนะคะแล้วในอนาคตคิดว่าธุรกิจนี้จะเป็นยังไงคะก็ในอนาคตข้างหน้าก็จะเป็นอะไรที่ยอมรับในสากลนะเพราะว่าเราใช้วิธีธรรมชาตินะครับควบคุมนกในธรรมชาติจริงๆค่ะแล้วเราจะได้ประโยชน์อะไรจากนี้ก็อันดับแรกก็คือการสูญเสียของไม่ว่าจะเป็นหน้างานหรือว่าของเกษตรกรค่ะอย่างต่ำเนี่ยเกษตรกรไม่จำเป็นต้องมาจุดพุหรือว่ามาวางยาเบื่อนะมาเบื่อนกในธรรมชาตินะฮะเราใช้วิธีธรรมชาติมาควบคุมมันจะดีกว่าครับเพราะบ้านเราต่อไปก็จะพัฒนาไปเป็นสากลเนี่ยเพราะฉะนั้นวิธีในการเบื่อนกหรือว่าในการยิงนกเนี่ยมันก็จะไม่มีต่อไปค่ะดังนั้นวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่โอแล้วก็ชมรมครับไทยออฟมาสเตอร์ครับไทยออฟมาสเตอร์เป็นอย่างสูงเลยนะคะขอบคุณพี่โอนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณนะคะคุณผู้ชมนะคะที่ส่งเรื่องราวเข้ามานะคะทาง Facebook Fanpage ของเรานั่นคือคุณที่ใช้ชื่อว่าแอลวูดดี้นั่นเองนะคะก็รับเสื้อสวยๆนะคะจากรายการเปิดเรื่องแปลกไปใส่เลยค่ะเราอยากลองฝึกอีกไหมมาเลยอยากไงเริ่มมาเลยพี่มวยมาเลยไม่ให้เป็นเหยื่อปลอมเหรอไม่ได้พบเห็นเรื่องแปลกประหลาดพิสดารต้องการให้เราส่งทีมงานไปเปิดเรื่องแปลกสามารถติดต่อได้ตามช่องทางดังนี้